ต้องไข่แตกมันต้องไข่แตกมีอะไรจะฝากไหมครับครับผมก็ฝากร้านมากเลยนะครับผมร้านแม่ของแม่นะครับก็ร้านที่ร้านข้าวหมอนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามสายรถไฟเลยนะครับผมง่ายๆเลยเป็นหัวมุมเลยนะครับจะเจอร้านสวยๆอยู่ตรงนี้แล้วร้านเราก็จะมีอาหารที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมอราคาที่สองบาทรวมไปถึงน้ำที่อร่อยๆนะครับราคาย่อมเยาวมากนะใครที่อยากมากินก็แวะมาได้นะครับมาดูกันนะผมสนุกแน่นอนบ๊ายบายครับ
ดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติพบเจอเห็นบ่อยตลอดทางสวัสดีอามินสวัสดีครับยัง ไงเรื่องสมัครเรียนโอเคเนาะโอเคครับโอเคแล้วไปต่อวันที่อะไรวันที่8นี่ครับอ๋อวันที่8วันที่8นี่ไปเนาะครับรู้สึกยังไงบ้างมาเที่ยวที่แบบนี้ตามความรู้สึกความเห็นตัวรู้สึกไงสุดเป็นธรรมชาติครับมันไม่ถึงกับว่าสนุกเหมือนเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกแต่สดชื่นดีนะสดชื่นดีเราก็ไม่ได้จะบอกว่าเราอยู่ในเมืองมันก็เมืองกว่านี้ในที่ที่เราอยู่มันไม่มีที่แบบนี้ให้เดินเล่นแล้วแต่ถ้าใครจะมาว่าเขาจะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันแล้วเขาก็ให้แลกบัตรเพื่อความปลอดภัยแล้วฝากอีกเรื่องนึงใครที่จะเข้ามาในสวนป่าพุสินทรใช่ไหมป่าพุสินทรหรือป่าพุโตแดงเนี่ยโตแดงว่าโตแดงโตแดงนะโตแดงเขาไม่ให้พาพวกขนมพวกอะไรเข้ามากินอะไรในป่าพุครับก็กลัวว่าจะมาทำขยะเข้ามากินแล้วมานั่งทิ้งขยะป่าของเราถ้าเราไม่ช่วยกันรักษามันก็ไม่เห็นไม่ได้หนุกมากเหมือนกับไม่ถึงได้ความรู้ถ้าเราจะถ้ามาเที่ยวแบบเชิงทัศนศึกษาแล้วแต่พูดถึงความรู้สึกจริงก็แค่มันเป็นการเข้าหาธรรมชาติเดินมาได้ประมาณ10นาที15นาทีได้แล้วมั้งรู้สึกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีห้างไม่มีแต่ป่าไม่มีร้านสะดวกซื้ออะไรเลยจะคิดจะเข้าในกีฬาเข้าหรือเมื่อไหร่ม.4คิดว่าจะไปอัดติดตรง9ยาฮูแล้วจะไปอบท.นั้นคิดว่าคงไม่แหละฮะไม่ครับจบม.3ฟุตบอลแล้วก็น่าจะไปคัดที่ลมเก่าลมเก่าก็ตั้งใจซ้อมเรื่องวินัยต้องมาโอเคขอบคุณชุดยูนิฟอร์มใช่ไหมชุดม.1
อาลิโก้ที่เขาเรียกเขาว่าปิโป้เราเคยเรียกปิโป้มั้งแต่ไม่เลยหลายคนอาจจะไม่รู้นี่เขาเรียกก็จะสิ้นสุดทางเดินแล้วแล้วคลิปหน้าเราอาจจะคุยถึงเรื่องที่มาของ Brother Teaching หรือพี่สอนน้อง